กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ชมครับในที่สุดแล้วนายสามารถมือยิงผู้เสียชีวิต3ศพนะฮะซึ่งเป็นพ่อลูกแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเสียชีวิตไป3คนแล้วตัวเองก็หลบหนีไปอยู่ตรงรอยต่อของหนองบัวลำพูกับจังหวัดเลยแล้วก็เข้าไปอยู่บริเวณภูกระโจมซึ่งตำรวจก็รู้พิกัดฮะแล้วก็ได้มีการล้อมรอบเอาไว้ที่สุดแล้วนายคนนี้นะฮะเขาเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็อิดโรยหิวข้าวก็ติดต่อภรรยานะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าขอมอบตัวที่สุดแล้วก็ขอมอบตัวนะฮะตำรวจก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วนะครับก็แจ้งข้อหาไปทั้งสิ้น4ข้อหาด้วยกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนโดยใช่เหตุในหมู่บ้านและชุมชนนี่นะให้การรับสารภาพมาฟังเสียงตอนจับกุมซะนิดนึงนี่ฮะมีอีกปะกระบอกเงินอีกปะเก็บไปเลยโอเคโอเคอ้าวโทรศัพท์ใส่เครื่องนี้เนาะปืนซื้อมาจากไหนฮะปืนซื้อมาจากไหนซื้อมาโดนแล้วไปที่ไปหน้ากลางได้บอกครับว่าไปหน้ากลางต้องไปหน้ากลางหน้ากลางบัตรบอกทีมงานเอาขึ้นรถตู้ก็ได้เอาขึ้นรถตู้รถตู้ก็ได้เมื่อกี้รถอยู่ในสวนรถถึงรถรอปื๊ดไปเลยทีเดียวพี่ใช่เนาะไม่ต้องบอกไปต่อเดียวกันเอาไปเลยได้ๆมันจะเนี่ยไปบอกทีมงานเอาหน้ากลางเลยครับโอเคบอกทีมงานให้กลับหน้ากลางกูยาเจ้าคือปากมันแต่ว่าคือปากมันใช่ตอนนี้สุดยอดเลยลูกเจ้ามากกูเด้อสุดยอดแม่น้องคนยกมือแบบกูเนาะสุดยอดเลยสุดยอดเลยกูโอเค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 มาไม่ต้องเดี๋ยวกูใส่รถเลยเอาไปโอเค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 ครับขึ้นนี่ข้างในครับข้างในก็รู้ตั้งแต่ตอนที่ตำรวจเขารู้พิกัดแล้วนะฮะแล้วล้อมเอาไว้เพราะว่าจับจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็เลยรู้ว่าอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ล้อมไว้พอล้อมเอาไว้ก็เสร็จแล้วนะฮะไปไหนไม่รอดเจ้าตัวมีโรคประจำตัวด้วยไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยนะฮะหิวอิดโรยก็ขอมอบตัวคนนี้นายสามารถนะก็เจอข้อหาหนักสี่ข้อหาหนักๆทั้งนั้นไปหลบอยู่ตรงเชิงเขาสัตว์ไป3ศพแจ้งให้ทราบก่อนนะครับทางท่าอากาศยานไทยนะครับบอกว่าพร้อมที่จะให้บริการระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือว่าไบโอเมตริกสำหรับผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับภายในประเทศและระหว่างประเทศในวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้นะฮะที่สนามบินทั้ง6แห่งของท่าอากาศยานไทยนะครับก็จะมีที่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะครับท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วก็ที่หาดใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายขึ้นลดระยะเวลาในการให้บริการของแต่ละจุดเหลือประมาณสัก1นาทีจากเดิม3นาทีเราก็จะเห็นเครื่องแบบนี้ที่เขาตั้งไว้นะครับผู้โดยสารที่ต้องการใช้งานระบบไบโอเมตริกนะฮะก็ลงทะเบียนใช้งานเมื่อมาเช็คอินที่สนามบินได้2วิธี1เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินผู้โดยสารแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินให้ลงทะเบียนใบหน้าในระบบไบโอเมตริกผ่านเครื่องตรวจบัตรโดยสารโดยระบบก็จะบันทึกข้อมูลใบหน้าและข้อมูลเอกสารการเดินทางของท่านเอาไว้นะครับแล้วก็เช็คอินที่เครื่องเช็คอินด้วยตัวเองอัตโนมัตินะฮะผู้โดยสารก็สามารถกดปุ่มเลือกสายการบินที่เราจะเดินทางแล้วก็ตามด้วยกดเลือกให้ความยินยอมลงทะเบียนใบหน้าระบบไบโอเมตริกแล้วก็ดำเนินการเช็คอินผ่านระบบจนได้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องหรือว่าบอร์ดดิ้งพาสนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปสแกนบาร์โค้ดในบัตรโดยสารขึ้นเครื่องนะฮะแล้วก็เสียบหนังสือเดินทางหรือว่าบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าก็ถือว่าจบเป็นขั้นตอนสุดท้ายเสร็จสิ้นการลงทะเบียนนะครับนี่นะระบบก็จะบันทึกใบหน้าข้อมูลเอกสารการเดินทางของท่านเอาไว้นะครับนี่นะแล้วระบบพอบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เขาจะเก็บอยู่ในระบบแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะถูกลบทิ้งนี่นะฮะแล้วก็ถ้าหากใครต้องการโหลดกระเป๋าสัมภาระก็สามารถทำผ่านเครื่องรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัตินี่เครื่องนี้เนี่ยนะฮะ
ตลอดจนการผ่านจุดตรวจค้นขั้นตอนการขึ้นเครื่องหลังจากเราลงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปจะผ่านจุดตรวจจะขึ้นเครื่องก็ไม่ต้องแสดงพาสปอร์ตไม่ต้องแสดงบอดี้พาสอะไรแล้วนะฮะแรกๆเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่เครื่องก่อนครับคอยทำให้เราเผื่อเราจะงงเนี่ยเครื่องแบบนี้ก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะได้ตั๋วออกมาเลยคุณเคยทำยังไงเดินทางไปยังแต่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นมีอยู่ใช่ก็ถนัดแบบชอบไปสนทนาโอภาปาใสจะคุย ชอบคุย นะ เหนื่อยไหมต้องทำงานกี่โมงอ่ะคือถ้ามาตรงนี้ไม่รู้จะคุยใครไม่รู้คุยกับใครอ่ะทำใช่ไหมฮะคุยดีกว่าอยากเป็นคนที่แบบได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลาเป็นชอบเข้าสังคมชอบเข้าสังคมครับท่านผู้ชมฮะตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์นะครับว่ามีการนำภาพและชื่อของคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับไปแอบอ้างเผยแพร่ในรูปแบบของข่าวปลอมนะซึ่งคนก็ไม่รู้ว่าปลอมมีการจัดทำภาพและข้อความให้ดูเหมือนเผยแพร่ผ่านสื่อแบบโอ้โหชั้นนำเลยแล้วก็มีการลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ผ่านสื่อออนไลน์นะครับหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนด้วยการให้ผลตอบแทนสูงเป็นแรงจูงใจนะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ขอชี้แจงว่าข้อความและข่าวที่เผยแพร่นี้เป็นข่าวปลอมจัดทำขึ้นโดยกลุ่มมิจฉาชีพไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือท่านประธานอาวุโสคุณธนินทร์นะครับการแอบอ้างนี้เป็นการกระทำโดยมิชอบและเข้าข่ายผิดกฎหมายแน่นอนครับทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือไปทำธุรกรรมใดๆกับข้อมูลนี้เนื่องจากเป็นการหลอกลวงที่อาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อความร่วมมือและก็ขอความร่วมมือนะครับไม่ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลเท็จนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลปลอมถ้าพบข้อความหรือเพจที่เข้าข่ายหลอกลวงสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแจ้งไปที่ตำรวจไซเบอร์ก็ได้ครับ1441นะครับก็ขอความร่วมมือด้วยนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับทำเหมือนกับว่าคุณธนินทร์จะมาเชิญชวนให้มาร่วมลงทุนกันมารวยด้วยกันกับเครือเจริญโภคภัณฑ์กับ CP อ่ะใช่มั้ยฮะตอนนี้ CP เปิดช่องให้พี่น้องได้มีหนทางออกอะไรโอ้ยอย่าไปเชื่อฮะท่านผู้ชมอ้างแบบอ้างคุณธนินทร์มาชวนนี่มันดูศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเอากันทุกอย่างนะตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะฮะก็น่าจะอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางแล้วสำหรับครม.สัญจรใช่ไหมเพราะเขาเริ่มพรุ่งนี้เนี่ยไปเชียงใหม่ใช่เดินทางคืนนี้ดีนะในครม.ที่เชียงใหม่เนี่ยนะทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกนะครับว่าการประชุมครม.สัญจรที่เชียงใหม่เชียงรายวันที่29ก็คือพรุ่งนี้นะฮะคมนาคมเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ต่ออายุมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสายใน2โครงการนะครับก็คือรถไฟชานเมืองสายสีแดงสายนครวิถีกรุงเทพอภิวัตตลิ่งชันแล้วก็สายธานีรัฐยากรุงเทพอภิวัตรังสิตและโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงนะฮะช่วงเตาปูนถึงคลองบางไผ่ก็คือต่อโครงการ20บาทตลอดสายของสายสีม่วงกับสีแดงเนี่ยออกไปอีก1ปีซึ่งจะไปครบกำหนดอีกทีก็นู่นฮะ30พฤศจิกายนปี68เพราะว่าของที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยจะสิ้นสุดวันเสาร์นี้แล้วฮะจะครบอายุ1ปีแล้วนี่นะฮะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ค่าเดินทางของประชาชนนะครับนี่นะฮะนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายยังคงมีแนวโน้มยอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้จากข้อมูลของรฟท.นะครับบอกว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสายสีแดงมีผู้ใช้บริการ 1,056,783 คนสายสีม่วงเดือนตุลาคมมีผู้ใช้บริการ 2,153,904 คนดีนะฮะส่วนมาตรการค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกเส้นทางทุกสีทุกสายคุณสุริยะบอกว่าก็เป็นไปตามกำหนดไว้ในเดือนกันยายนปีหน้าอย่างแน่นอนนะฮะกันยายนปี68นะครับก็ลองดูนะฮะว่าทุกสายจะ20บาทได้ไหม
ันยายนปี68นะใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ